วันนี้เราจะมาทำเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอดวางไส้กรอกวุ้นเส้นบนภาชนะนำไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอกวุ้นเส้นให้ทั่วนำไส้กรอกที่ได้ใส่ลงในภาชนะตำด้วยน้ำคลุกให้เข้ากันและใส่แป้งประกอบอาหารปลาโกกิลงในภาชนะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้นำไส้กรอกวุ้นเส้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักกาดหอมขิงอ่อนต้นหอมและพริกขี้หนูพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไส้กรอกวุ้นเส้นทอด